นี่ต้องลุ้นกันหน่อยโดนเบสเยอะๆนะครับภาวนาเฮ้ยๆๆผิดตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมเรื่องเล่าขานตำนานการผจญภัยในส่วนของพาร์ทที่3กันแล้วนะครับมาเริ่มเลยเรามาเล่นเควสเปิดตรงส่วนของกิจกรรมกันก่อนในวันนี้นะมาเราถามว่าเมื่อไหร่เรื่องเล่าฉบับร่างของเราจะเสร็จหรอไปเลยตอนถัดไปศึกปราบมารผนึกลากปะทะแพนทีเรียใช่ไหมเขาบอกว่าร่างไว้เสร็จแล้วเหลือรอแค่เรายืนยันนะครับแสดงว่าเราต้องไปที่เดิมอีกแล้วไอสเกลจอร์วอเตอร์สเคปเนี่ยครั้งสุดท้ายคือเราครั้งที่ผมต้องบอกว่าเป็นเรียกมังกรผู้ทรงเกียรติไปว่าสมชายมาๆๆเขาคืออาจารย์ชีหยุนเหรอเป็นนักแสดงชื่อดังของสโมสรห้วงมายาเค้กข้าวเหรอนี่ชื่อจริงๆใช่ไหมเนี่ยอย่าเรียกชื่อจริงของฉันสิเดี๋ยวก็ไม่อินหรอกเรียกฉันด้วยชื่อตัวละครจะดีกว่านะชื่อว่าอะไรนะสมชายอ๋อใช่ๆเรียกฉันว่าสมชายก็แล้วกัน ได้เลยอาจารย์สมชายคุณพูดถูกเพงผู้เบิกสโมสรห้วงมายาเค้กข้าวชอบเล่าเรื่องชอบเรื่องเล่าของเรามากและอยากจะขอซื้อลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงเป็นห้วงมายาก็เลยให้อาจารย์สมชายมาช่วยให้คำชี้แนะน่ะอาจารย์สมชัยคุณดูสิพอเขาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ดูเหมือนกับสมชายที่เราจินตนาการไว้เป๊ะๆเลยเราถามกลับว่านี่คือนักแสดงเด็กหรอนักแสดงเด็กเหรอฮ่าฮ่าถ้าเป็นสมัยตอนเพิ่งเดบิวต์ก็ยังเด็กอยู่หรอกแต่ตอนนี้กลายเป็นรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์500กว่าปีแล้วคนที่ประเทศนี้เมืองนี้ที่นี่ดาวนี้เราไม่สามารถดูอายุเขาได้ด้วยการดูสภาพร่างกายนะฮะเอาล่ะไว้ค่อยคุยสัพเพเหระกันทีหลังละกันซีหยางช่วยเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังหน่อยสิจะได้ประเมินดูว่าฉันควรจะแสดงเป็นตัวละครนี้ดีหรือเปล่าได้เลยผู้เบิกกินยาวิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนร่างกายเข้าไปและยังมีมังกรผู้ทรงเกียรติแห่งวิยธาราอยู่เคียงข้างแทบจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ไร้เทียมทานในใต้ล่าแสดงว่าไม่ทานกระเทียมสินะไม่ใช่ในเวลานั้นเป็นช่วงที่เซียงโจกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตความเป็นความตายอยู่พอดีลอร์ดลาเวนเจอร์พันชิเลียได้นำกองทัพพินาศมาลายศูนย์บุกเข้ามาพร้อมทั้งประกาศก้าวว่าจะทำลายหลัวฟู่ให้ราบเป็นหน้ากองผู้เบิกคว้าดาบและเข้าประจันหน้ากับพันชิเลียพร้อมตะโกนก้องว่าเจ้าปีศาจร้ายนี่คือจุดจบของพวกแกแล้วและที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่ฝังร่างของพวกแกเช่นกันสมชายแอบร่ายวิชาศาสตร์เวทเมคาเพื่อปกป้องผู้เบิกที่อยู่ข้างกายสงครามครั้งใหญ่กำลังจะปะทุขึ้นและนี่คือศึกชี้ชะตาของเซียงโจหลัวฟู่แล้วเราก็ตอบกลับไปว่าเพนทิเลียได้เวลาคิดบัญชีแล้วอันนี้คือสู้ใช่ไหมเอ๊ะทำไมเป็นตัวนี้โอ้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวก็อื่นเนี่ยดูพอยต์สกิลก่อนเราจะให้เทลเบเซอร์เป็นคนดึงเอ็กโกก่อนไม่รู้ดึงได้ไม่ได้ดึงมันก่อนโอเคลุมเฉือนเยอะมากเลยนะเนี่ยต้องฮิวแล้วเนี่ยเราล้างที่เชลเบเซอร์ก่อนแล้วก็จากการใช้ฝั่งของสกิลพี่โหลชาไปก่อนเลยจะใช้ให้เอาสแตทอบิสพาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะทำให้เพชรสีพี่แกทำงานนะนี่เราก็จากการฮิวให้เรียบร้อยซะดูจากตรงนี้เดี๋ยวลุ้นกันหน่อยถ้าเบรกได้เราก็ชิล
อ๋อนี่เรียบร้อยเบรกไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ที่รู้ก็คือติดเป็นจินตภาพไม่เป็นไรฮะจินตภาพก็จินตภาพนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แตกอันนี้มันไม่ได้มีข้อบังคับอะไรอยู่แล้วมาขอจิ้มสักทีหนึ่งเอาอีกขอเป็นควอนตัมได้ไหมโอ้อาการหนักนะเนี่ยนี่เลยเอาไปเลยสารพัดดีบัฟไปเทรลเรเซอร์ตีปกติเล่นซีเวอร์วูฟนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แหละครับถ้าสมมุติว่าธาตุมันมีปัญหานะสุ่มไม่โดนธาตุที่ต้องการอร่อยฮิวซินั่นแหละไปเอาคีย์หนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราตีปกติไปก่อนยังไงทีมนี้ก็ไม่น่าตายง่ายๆอยู่แล้วนะคือแต่ว่าเมื่อไหร่ผมจะสุ่มให้มันโดนโอ้ไม่โดนควอนตัมเลยแม่เอาโล่มามีอะไรเล่นไปให้หมดเอาโล่มาโล่ไม่ออกเลยมั้ยล้างไปได้แค่สถานะเดียวนะครับลมเฉือนนี่ติดสีแล้วติดแค่รถดิฟอ่ะเราดึงมาก่อนดีปกติเอาพอยต์สกิลแล้วก็พี่หลัวชาจากการฮิลไปก่อนดีกว่าเซฟเซฟคือลมเฉือนติดเยอะเกินเดี๋ยวซิวบุ๊กโผล่มาจะหน้าหงายเอาลอยเลยอ่ะเต็มที่คือผมนึกว่าจะเจอเป็นเซตแบบปกติที่เราเจอกันนะครับเซตน้องลิงน้องอะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นตัวละครเทเลเบเซอร์แบบที่เป็นฝั่งของไฟอ่ะนะเอามาแทงนี่เจอแบบนี้ก็บันเทิงหน่อยอันเนี้ยต้องเบรกได้แล้วแหละแต่ปัญหาคือจะต้องเป็นเบรกคาดอะไรแค่นั้นเองโอ้โหไม่รอแล้วไม่ติดควอนตัมซะดีเบล่าครับเบรกไปเลยโอเคเอาอีกเรียบร้อยเราถามไปเลยนะครับว่าแพทิเลียมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะคุณซีหยางบอกว่าอ้าวจริงเหรอฉันไม่มีโอกาสได้เจอกับแพทิเลียแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยในเมื่อคุณเคยเห็นแพทิเลียมากับตางั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงข้างหลังเหมือนจะมีพืชงอกออกมาพอเข้าใจแล้วยังมีลักษณะพิเศษอะไรอีกไหมร่างกายที่ใหญ่มหึมาร่างกายที่ใหญ่มหึมาพอจะจินตนาการออกบ้างท่าทางโหดเหี้ยมและดุดันอ๋อพอคุณพูดแบบนี้พอจะเข้าใจแล้วล่ะโอเคฉันจะปรับให้ตอนที่แก้บทอย่างแน่นอนสมชายถามนะครับแพทิเลียจะหน้าตาเป็นยังไงก็ช่างเถอะแต่ฉันขอถามหน่อยนี่คือจบแล้วหรอก็ยังมีคำพูดปิดท้ายอยู่แบบที่พูดถึงเรื่องราวต่อจากนั้นอะไรทำนองนี้ซึ่งฉันยังไม่ได้คิดว่าจะเขียนยังไงแต่เนื้อหาหลักๆก็มีเท่านี้แหละเอ๊ะฉันว่าเนื้อเรื่องยังขาดซีนผจญภัยที่น่าตื่นตาตื่นใจไปหน่อยในฐานะนักแสดงรุ่นเก่าฉันอยากจะแนะนำอะไรสักหน่อยคุณซีหยางบอกว่าขอคำชี้แนะด้วยข้อแรกผู้เบิกยังขาดการพัฒนาการตัวละครที่น่าดึงดูดไปพล็อตเรื่องที่แค่กินยาไปก็เก่งขึ้นอาจจะใช้ได้ในเรื่องเล่า
แต่ห้วงมายาเทพเตียนที่หลาหลังแบบนี้ไม่ได้รับความนิยมในวงการห้วงมายาของเรานานแล้วข้อ2หลังจากเจอกับมังกรผู้ทรงเกียรติก็เริ่มการต่อสู้ตัดสินเลยแบบนี้ทำให้ตัวละครมังกรผู้ทรงเกียรติดูเหมือนเครื่องมือไปหน่อยควรจะเติมบทบาทของเขาเพื่อให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ขึ้นข้อ3ต้องเขียนบทของฉันเพิ่มปกติแล้วคุณจะเล่าเรื่องแบบไหนนั่นก็เรื่องของคุณแต่ในเมื่อจะดัดแปลงให้เป็นห้วงมายาก็ต้องเขียนบทเพิ่มให้ฉันด้วยที่ทางสโมสรห้วงมายาเค้กข้าวคิดจะซื้อลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงก็เพราะจุดนี้แหละโอ้โหเราลองถามไหมว่างั้นคุณมาเล่นบทเราลองถามนะครับงั้นคุณมาเล่นบทตัวเอกเองเลยไหมล่ะเขาบอกว่าพูดอะไรกันนักแสดงอาวุโสที่เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและทักษะการแสดงจะไปแย่งบทของพวกเผ่าพันอายุสั้นได้ยังไงเรื่องแบบนี้ต้องเพิ่มค่าตัวมาด้วยอ่ะอะไรวะเนี่ยเห็นใจกันหน่อยนะฉันอายุ500กว่าปีแล้วแต่เพราะร่างกายไม่ยอมโตฉันเลยเล่นได้แต่บทตัวละครเด็กไงเล่าอ๋อคือที่สนใจซื้อเนี่ยสาเหตุเพราะว่าตัวเท่านี้ถูกไหมไม่กี่วันก่อนมีกองถ่ายห้วงมายาแห่งหนึ่งจะให้ฉันทาผิวเป็นสีเขียวแล้วแสดงเป็นยอดฝีมืออายุพันปีที่คอยชี้แนะศิลปะการต่อสู้ให้กับตัวเอกเป็นอะไรที่สุดบรรยายจริงๆเล่นบทมังกรผู้ทรงเกียรติตอนอายุน้อยยังดีกว่าเยอะทางโปรดิวเซอร์ก็บอกแล้วว่าฉันจะมีโอกาสได้เฉิดฉายเป็นครั้งที่2หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับห้วงมายาที่ผ่านการดัดแปลงจากเรื่องเล่าของพวกคุณ2คนแล้วอย่าพูดอะไรเศร้าๆแบบนั้นสิเมื่อกี้ฉันคิดดูแล้วความเห็นของคุณก็มีเหตุผลอยู่ส่วนเงื่อนไขของคุณก็ไม่ได้ยากอะไรอันนี้สิอย่างพูดนะครับผู้บุกเบิกเอ่ยถามสมชายหลอดลาเวนเจอร์แค่พลิกฝ่ามือก็เรียกลมเรียกฝนได้แล้วมนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะเอาอะไรไปตอกกอดมันมังกรผู้ทรงเกียรติแห่งวิยธาราเอ่ยพึมพำพวกเราสองคนร่วมแรงร่วมใจกันน่าจะพอรับมือกับหลอดลาเวนเจอร์ได้แต่หากจะให้รับประกันถึงชัยชนะก็ยังขาดอาวุธศักดิ์สิทธิ์ไปชิ้นหนึ่งใบบ้องอีกไหมในเรื่องราวเก่าเป็นในว่าสมชายยังมีความทรงจำในอดีตอยู่มากและรวมไปถึงเคล็ดวิชาการหลอมอาวุธศักดิ์สิทธิ์โบราณด้วยเอาเด็กไปหลอมนี่นะเอ๋แปลกๆนะซึ่งนี่ก็คือตอนปราบมารด้วยอาวุธศักดิ์สิทธิ์ผนึกรากพิชิตเตียงโจเหรอเป็นไงทั้งสองคนเตรียมตัวพร้อมหรือยังพวกเรามาคิดต่อกันอีกทีสิว่าจะเขียนปิดท้ายให้มันสมบูรณ์ยังไงเราบอกว่าพร้อมแล้วนะฮะไปเลยดีกว่าคือสรุปไอ้ก่อนหน้าตะกี้นี้คืออารัมภบทหมดเลยใช่ไหมแพ้อะไรบ้างเนี่ยมีจินตภาพมีลมแล้วก็มีกายภาพมาหลังจากนั้นด้วยสภาพนี้เดี๋ยวเราเล่นเป็นฝั่งของโบรเข้ามาไหนมาดูดิเพนซิเลียชิงเอาพลังของเอมโบเซียอาร์เบอร์ไปจนกำเนิดเป็นร่างอมตะฆ่าอย่างไรก็ไม่ตายแม้แต่มังกรผู้ทรงเกียรติก็ทำอะไรไม่ได้ผู้เวิร์กหากต้องการกำจัดภัยนี้เพื่อเซียงโจก็มีเพียงการสร้างอาวุธศักดิ์สิทธิ์โบราณอย่างดาบสยบดวงดาวสลายเท่าธุลีบวก12ที่สามารถทำลายทุกสิ่งได้เท่านั้นบวก12นี่มันอะไรเนี่ยลองสิสมชายบอกว่าน่าจะเพื่อบรรยายระดับความเก่งกาจละมั้งตีบท12นี่แรกนรกปะเนี่ยฉันแค่อ่านตามสคริปต์ของซีอย่างนะปกติเขาก็เขียนฉบับร่างลวกๆแบบนี้แหละไม่เป็นไรหรอกการจะหลอมดาบสยบดวงดาวสลายเท่าทุลีงั้นๆการจะหลอมดาบสยบดวงดาวสลายเท่าทุลีที่สามารถต่อกรกับแพนเทเลียได้นั้นจะต้องมีชิ้นส่วนประกอบ2อย่างชิ้นแรกก็คือตัวด้ามที่ทำจากแอมโบเซียอาร์เบอร์ชิ้นที่2ก็คือตัวดาบที่หลอกขึ้นด้วยทองคำเพลิงศักดิ์สิทธิ์จากเศษเท่าฐานของลักส์อาโร่เหรอและพวกเรามาที่สตาร์เกเซอร์นาวาเลียก็เพื่อตามหาวัสดุสำหรับทำตัวด้ามนั่นเอง
เราถามว่าใช้เอมโบเซียอาร์เบอร์มาทำมันจะไม่อันตรายไปหน่อยเหรอสมชายบอกว่าก็จริงแถมตอนนี้เอมโบเซียอาร์เบอร์ยังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของพาจิเลียด้วยต่อให้พวกเราอยากจะไปตามหาก็ไม่รู้จะไปหาได้จากที่ไหนแต่ว่าเธออาจจะยังไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เพาะสตาร์สคริปในซิงโจต่างก็มีต้นกำเนิดเดียวกับเอมโบเซียอาร์เบอร์ถึงจะเทียบกับการเอาเอมโบเซียอาร์เบอร์ของจริงมาทำด้ามจับไปได้แต่แค่ใช้กำหลาบหลอดลาเวนเจอร์ก็พอได้อยู่ส่วนตอนนี้เราต้องการยาเร่งการเจริญเติบโตของสตาร์สคริปเพื่อช่วยเร่งเมล็ดพันธุ์เราจะได้มีวัสดุเพียงพอสำหรับทำด้ามดาบสรุปก็คือเอาไอตัวสตาร์สคริปเนี่ยที่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์ถูกไหมกำลังเจริญเติบโตอยู่ไปทำแทนที่จะเป็นเอมโบเซียอาร์เบอร์แบบจริงๆจังๆมาเราคุยอะไรกับสมชายได้ไหมไม่น่าเลือกชื่อนี้เลยได้หลอกเดิมนะครับผมทูนในนิดนึงแถวนี้มันเป็นที่เพาะพันธุ์พวกนี้อยู่แล้วนะหาของเจอแล้วนี่คือน้ำยาเร่งการเจริญเติบโตใช่ไหมมี3ขวดด้วยโอเคมีจริงมากก็ไม่รู้ไม่มั่นใจแต่ไอ้น้ำยาเลี้ยงอะมีถ้าจำไม่ผิดนะเขาขอดูนะครับว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างเหมือนจะชิมนะเนี่ยเอ๊ะนี่ชิมจริงจังเลยนะเนี่ยเขาบอกว่ามีกลิ่นหอมประหลาดแบบอ่อนนอนโอ้โหต่อไปก็ต้องไปหาเมล็ดพันธุ์นะครับกินจริงจังนะเนี่ยให้ตายสิมีอันนึงอยู่ตรงนู้นเราเช็คได้ไหมขี้เกียจสู้กับมอนอะเซเล่ก็ไม่ได้หยิบมาฮะฉีดยาเร่งแล้วมังกรผู้ทรงเกียรติก็พึมพำวิชาศาสตร์เวทไม่ขาขึ้นมาโอเคสรุปก็คือใช้กับอันนี้แล้วก็ได้ของมาแล้วจริงๆตะกี้เขาพูดด้วยนะว่าไอ้ตรงส่วนของต้นพวกนี้มันไม่ย้อนกลับมาทำลายเจ้าของเลยสักอย่างครับทำให้อาวุธไม่ย้อนกลับมาทำลายเจ้าของขออภัยดาบสยบดวงดาวสลายทัตุรีเล่มนี้เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ดันเฟงเคยใช้ในวิกฤตเจ้ายนจันทราเอ๊ะดังคำกล่าวที่ว่าอาวุธของแผ่นดินมิควรเผยให้ใครเห็นดังนั้นก่อนที่จะถูกคุมขังเขาจึงนำทองคำเพิงศักดิ์สิทธิ์ไปซ่อนเอาไว้เพื่อป้องกันพวกหัวขโมยอันนี้ก็ได้เลยเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการเล่าเรื่องของดันเฟงผ่านในกิจกรรมนี้สินะแสดงว่าก่อนหน้านี้ผมเข้าใจผิดก็นึกว่าเป็นของที่ใช้สู้กันกับฝั่งของตัวไอ้นั่นน่ะตัวเฟื่องฟูในสมัยก่อนที่เป็นคันศรสมชายบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยค่ายสื่อบันเทิงสันติภาพแห่งดวงดาวยังเคยสร้างซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องล่าสมบัติสุดขอบฟ้าอันนี้อินเดน่าโจนใช่ไหมน่าใช่แหละอินเดน่าโจนแหละ60กว่าเรื่องด้วยนะโดยต้นฉบับคืออเลนโจนผู้เป็นนักศิลปะการต่อสู้การล่าสมบัติเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วชัวร์ชัวร์เล็บมาแน่นอนจังหวะนี้ไหนเนี่ยสมชายบอกว่าเขาจำได้นะครับว่าแถวนี้น่าจะมีแผ่นที่สมบัตินะลำบากเราไปแล้วตรงไหนเนี่ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยไหนเว้นี่เลยไปแล้วอ
คือเขาบอกแค่ว่าอยู่แถวนี้อ๋อนี่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 อยู่นี่โอ้โหแล้วเราเดินสักรอบเลยแผนที่พิกัดอ่ะฮะไหนอ่านสิเออถ้าไม่มีคำใบ้เลยใช้ฟังก์ชันด้านล่างกดตัว R เดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้มันข้างล่างนี่โอ้โหวาร์ปก็ไม่ได้เจริญพรล่ะจังหวะนี้ว่าไปผมก็สงสัยมานานแล้วนะไอ้ไม้บ้องที่เราใช้อยู่มันเป็นลิลิกซ์ที่มาจากสถานีเฮอร์ตราใช่ไหมแล้วเฮอร์ตราหรือเฮอร์ตราเนี่ยเขาไม่เอาคืนไปเหรอติดอยู่กับเทรเวเซอร์ตลอดเลยไหนเนี่ยค้นหาทองคำทองคำเพิงศักดิ์สิทธิ์อ๋ออยู่นี่แล้วเราวิ่งรอบทำไมไม่เจ้าสรุปมันอยู่ใต้เตากั่นยานี่อีกแล้วใช่ไหมอ๋อชื่อของไอ้ตัวเตากั่นเนี่ยมันเป็นคำโบราณที่ใช้เรียกทองคำอือหือเราถามนะครับว่าถ้าเล่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีนักเล่นแร่แปรธาตุคนไหนสังเกตเห็นเลยเหรอคุณซีหยางบอกว่ายังไม่ทันได้เอ่ยอะไรทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ผู้เบิกและสมชายกำลังจะเข้าไปในเตากั่นยาเพื่อนำทองคำเพิงออกมาจู่ๆก็มีร่างเงาของคนจำนวนมากปรากฏขึ้นและมายืนขวางทางเอาไว้อ่ะโอเคต้องสู้แล้วแหละมีการส่งพวกนี้มาก่อนด้วยนะเหมือนนำล่องโอเคนับเพลินแป๊บอ่ะยิงไปก่อนนี่ไม่ใช้รอโบรเนียมาลันก่อนน่าเสียดายนะฮะที่ผมยังทำเกี่ยวกับเรื่องสปีดของโบรเนียแล้วก็คนในทีมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยได้เป็นแบบนี้จริงๆมันควรจะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนแบบคนที่ต้องโจมตีอ่ะอยู่บนหัวบนเนียนิดๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการใช้ตรงส่วนของสกิลเขาเนี่ยดึงเทิร์นขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะเล็งสนุกเลยนะเดี๋ยวๆๆๆทำไมกดเล็งไม่โดนโอเคโอ้มันไกลเกินอ่ะเชอร์เวเซอร์ยังมีบัฟอยู่ไหมเนี่ยยังมีอยู่ไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวลองใจก่อนโอเคยังเป็นควอนตัมอยู่จับเบรกไปนั่นแหละนี่ก็ตีเข้าไปเน้นๆครับเน้นๆมาเอาอีกตีแบบตีหมู่นี่แหละ
ปึ้มสรุปก็คือได้ตรงส่วนของไอ้ทองคำอะไรนี่มาแล้วใช่ไหมมังกรผู้ทรงเกียรติสะบัดชายเสื้อพางเอื้อมมือออกมาราวกับคว้าจับก้อนเมฆประหนึ่งว่ากำลังสื่อสารกับเตากันยาขนาดยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าจากนั้นเห็นเพียงแสงประหลาดเรืองรองขึ้นมาจากเตาอันนี้เลยเนี่ยวานกองถ่ายห้วงมายาช่วยเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษตรงนี้ด้วยอ๋อเขาน่าจะมาร์คให้นะครับและประกายแสงสีทองก็หลอมรวมกันราวกับการควบแน่นที่ก่อตัวขึ้นในอากาศนี่อันนี้คือเหล็กใช่ไหมแต่มันเหมือนทองอ่ะ อ่ะคิดไปก่อนว่าเป็นทองแล้วกันนะทองคำเพลิงด้วยโอเคนี้เราต้องกลับไปที่ Artisan Ship Commissionเพื่อที่จะไปทำตรงส่วนของไอ้ดาบอะไรเนี่ยมาสมชายถามนะครับว่าตรงส่วนของพอร์ตเนี่ยมันขาดอะไรเราบอกว่าพอร์ตเรื่องตามใจสุดแล้วทำไมโดนด่าว่าไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยคุณซีหยางบอกว่าคุณใจเย็นก่อนนะแขกพิเศษคนนี้เคยช่วยเหลือหลวงปู่ของเราเธอไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปก็เลยมีความเย่อหยิ่งอยู่บ้างเอ้าสมชายบอกว่าก็ได้ก็ได้งั้นเรามาคุยกันต่อเถอะสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการหลอมอาวุธศักดิ์สิทธิ์อีก2อย่างคืออาร์ติซานคอมมิชชั่นที่เราอยู่กันนี่แหละหากต้องการผลงานที่ดีก็ต้องรับเหรอรับเครื่องมือให้คมถ้าไม่มีเครื่องมือหลอมกับน้ำบริสุทธิ์ของที่นี่ก็คงยากจะสำเร็จส่วนอย่างสุดท้ายก็คือขั้นตอนการหลอมอาวุธศักดิ์สิทธิ์ยังดีที่ฉันมีความทรงจำของชาติก่อนอยู่บ้างเราถามข้อบนแล้วกันจะโดนด่าอีกไหมเนี่ยอะไรก็จำได้หมดงั้นก็เป็นดันเฟงแล้วสิอ๋อเขาบอกว่าคำถามนั่นเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะขั้นตอนการหลอมอาวุธศักดิ์สิทธิ์มีดังนี้ฟังฉันพูดให้ดีๆล่ะคว้าประทานน้ำบริสุทธิ์เปลวไฟระอุชโลมทองคำเพลิงเมื่อน้ำไฟสอดประสานพันไม้เจริญงอกงามลากไม้อาบสายฝนจากฟากฟ้าเหล็กก้ากำเนิดหัวใจดาบประกายคมทะลวงผ่านเขตดาราผงาดค้ำเหนือมวลมหาธุลีมันมีแค่ตอบแค่ว่าไม่ค่อยคล้องจองกันเลยช่วยอธิบายเป็นไดอะล็อกสองข้อบนส่วนอันล่างคือเข้าใจแล้วเราถามมาช่วยอธิบายหน่อยแล้วกันโอ้โหยาวเลยน้ำบริสุทธิ์แล้วตามด้วยทองคำเพิงศักดิ์สิทธิ์พอน้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดระเหยก็เติมน้ำยาสกัดเย็นรอให้เย็นแล้วก็เอาด้ามไม้จากอาร์เบอร์เติมลงไปตามด้วยน้ำบริสุทธิ์ทองคำสกัดเย็นด้ามไม้น้ำบริสุทธิ์โอเคอะไรก่อนนะน้ำบริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วก็มีทองคำน้ำยาสกัดเย็นแล้วก็อะไรเนี่ยน้ำยาสกัดเย็นแล้วมีด้ามไม้ป่ะด้ามไม้เราได้ของมาแล้วนะฮะคือจริงๆตะกี้เราถามไปเสร็จปุ๊บว่าทำไมคำมันไม่คล้องจองแล้วนักแสดงอะครับที่เป็นนักแสดงอาวุโสที่มากับเราอะบอกว่าไปถามคนเขียนบทนุ่นคุณซีหยางบอกว่าดูเหมือนดาบสยบดวงดาวสลายเท่าทุลีจะเป็นชื่อเก่าของมัน
ดาบเล่มนี้เคยผ่านความอัปยศอสูรและแบกรับความผิดไปพร้อมกับมังกรผู้ทรงเกียรติจนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยน้ำมือของคุณถ้างั้นเรามาตั้งชื่อให้มันใหม่ดีไหมลองซิปืนเลเซอร์พลังจินตภาพแบบพกพาเอาชื่อนี้จริงๆเหรอเอ๊ะคุณสยามบอกว่าแต่ตามพล็อตเดิมของฉันเจ้านี่มันต้องชื่อดาบสยบดวงดาวสลายทรุลีสิสมชายบอกว่าใครบอกว่าดาบสยบดวงดาวสลายทรุลีจะเป็นปืนเลเซอร์ไม่ได้กันสมัยนี้ในท้องตลาดมีแต่พวกมายาประเภทเทพเตียนแฟนตาซีที่ไม่มีอะไรโดดเด่นทั้งนั้นผู้ชมเขาก็เบื่อกันมานานแล้วอ่ะนี่อันนี้ได้เหรอเนี่ยเรามาโลกของเก่าแล้วผลักดันเนื้อหาแนวใหม่ดีกว่าใช้ชื่อว่าปืนเลเซอร์พลังจินตภาพแบบพกพาแล้วทำให้พวกเขาตะลึงในความเป็นไซไฟกันเถอะนี่สิอย่างหรือว่าคุณไม่อยากจะขายพล็อตเรื่องนี้ให้กับสโมสรมายาของเราแล้วสรุปคนเขียนบทแพ้ในทุน โอเคเอาจริงใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มียา9ม้วนหุ่นสุสวรรค์ตายไปเลย1อันมีมังกรผู้ทรงเกียรติ1คนที่มาช่วยแล้วก็ยังมีอาวุธปืนเลเซอร์พลังจินตภาพไปพกพาอีกหนึ่งอันแล้วก็ยังมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ปืนเลเซอร์พลังจินตภาพแบบพกพาในมือเยี่ยมไปเลยมาแล้วจังหวะนี้โปรดติดตามตอนต่อไปน่าจะถูกนะนี่คือปืนเลเซอร์เหรอสงสัยจังเลยว่าถ้าตอบอันอื่นมันจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย ให้ตายสิพระเจ้าช่วยนี่คือหมดแล้วเหรอเราลองคุยกับสมชายได้ไหมมันจะไม่ได้นะฮะฮีโร่ทั้งสองบุกเข้าไปยังส่วนลึกของสเกลจอมวอเตอร์สเคปเฮ้เอ๊ะและเห็นเงาดำกำลังหมอบอยู่ที่แกนรากของเอโบเซียอาร์เบอร์นั่นก็คือเพนเทเลียผู้นำของหมู่มารชั่วร้ายที่หวังจะทำลายเซียงโจแห่งนี้ณตอนนี้เวลานี้คือช่วงเวลาสำคัญของเพนเทเลียที่จะดูดซับพลังแห่งเฟื่องฟูจากเอโมเซียอาร์เบอร์จากนั้นหลอดเลเวนเจอร์ยิ้มหยันออกมาเจ้าพวกมดปวกทั้งรนหาที่เสียจริงลงนรกไปซะผู้เบิกถืออาวุธศักดิ์สิทธิ์โดยปราศจากความเกรงกลัวและกล่าวว่าการจมเอ๊ะมีอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยการโจมตีนี้จะทะลุถึงดวงดาวหรือไม่เอานี้ก็ได้อะแปลกๆดีแล้วถ้ามันเดี๋ยวถ้ามันเป็นลิงไปแล้วอ่ะอะไรเนี่ยงานหยาบเลยแย่แล้วแล้วเป็นตัวอื่นไม่เป็นเป็นลิงเออในบรรดาตัวละครทั้งหมดเลยนะเบื่อลิงที่สุดเลยในบรรดาไม่ใช่อะไรหรอกมันตีแรงมากถ้าปล่อยให้มันเก็บแสบไปเรื่อยๆเรื่อยๆโหงานหยาบแล้วฉันจ่ายไปก่อนเลยนะครับอาการไม่ดีแน่นอนจังหวะเนี้ยซิลเวอร์บูฟมาต้องให้เขาเล่นบ่อยๆนะเพราะว่าคนเบรกได้มีอยู่2คนมีซิลเวอร์บูฟกับโบอ่ะโฟนั่นแหละมาแล้วเอาโอเคเสียวไส้เหมือนกันดึงมานี่
จากเดิมเป็นแบบอะไรนะผู้หญิงใช่ไหมที่ยังเป็นรูปลักษณ์ของคนอยู่ไปมากลายเป็นลิงเสียแล้วมาอันนี้สกิลได้ไม่เป็นไรดึงกลับมาแล้วก็โบรไม่เบรกนะครับให้ซีวาบูเบรกผมทำซีวาบูมาเป็นสายเบรกอะนะเลยต้องเล่นแบบนี้นี่เราก็ตีปกติหลังจากนั้นนี่เลยซ้ำครับซ้ำเอาไปอีกผู้บุกเบิกกดไปเลยไวรุ่นชุบชับเอ๊ะทำไมมันแรงกว่าที่คิดหรือเปล่าเอาเถอะไม่เป็นไรก็ดีทันทีที่ร่างยักษ์ของเพทิเลียล้มกองกับพื้นภัยพิบัติบนเซียงโจก็สิ้นสุดลงชั่วคราวแต่ทว่าขณะที่ผู้เบิกและสมชายกำลังเตรียมที่จะฉลองกันอยู่นั้นเราสัตว์ร้ายที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดก็ได้ยื่นกรงเล็บเข้ามาเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเพทิเลียไม่ได้หน้าตาเหมือนคิงคองแบบนั้นนะเฟ้ยอันนี้เราต่อไปนะครับอ้าวฉันก็ออกแบบตามคำอธิบายของคุณเลยนะมีพืชงอกมาจากด้านหลังร่างกายใหญ่ไม่มาท่าทางโหดเหี้ยมและดุดันช่างเถอะผู้เบิกอย่าไปถือสาเลยถือว่าเป็นการปรุงแต่งทางศิลปะแล้วกันถ้าหน้าตาน่ากลัวเหมือนกับลอร์ดลาเวนเจอร์คงต้องเพิ่มต้นทุนในการถ่ายทำอีกเยอะเลยคงต้องเพิ่มต้นทุนในการถ่ายทำอีกเยอะเลยใช่ๆอย่าคิดเล็กคิดน้อยน่ะเดี๋ยวฉันจะกลับไปดัดแปลงอีกทีแล้วกัน มาเล่าเรื่องปิดกันก่อนดีกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนโชคชะตาของผู้เบิกและมังกรผู้ทรงเกียรติแห่งวิยธาราจะดำเนินไปสู่ทิศทางใดตอนต่อไปคือศึกสุดท้ายนัดตัดสินชาวเซียงโจร่วมโศกในทุลีชูนิลันผู้เบิกดับศูนย์ณ Exulting Sanctum อ้าวเราถามนะครับว่าคุณสปอยในชื่อเรื่องได้ยังไงกันเอ้าเอ๊ะได้เหรอเขาบอกว่าแหมก็แค่เผยตัวอย่างตอนต่อไปนิดๆหน่อยเองฉันไม่เขียนให้คุณตายจริงๆหรอกขอบคุณทั้งสองคนนะที่ช่วยในที่สุดฉันก็เขียนสคริปต์นี้เสร็จจนได้สมชายบอกว่าถ้าทางว่าจะหมดธุระของฉันแล้วใช่ไหมงั้นฉันขอกลับก่อนนะถ้าคอนเฟิร์มเนื้อเรื่องได้เมื่อไหร่ก็อย่าลืมอัปเดตกับทางสโมสรห้วงมายาด้วยล่ะคุณสยามบอกว่าแน่นอนส่วนผู้เบิกคุณคงคิดจะอยู่ดูฉันเขียนตอนจบจนเสร็จสินะถ้างั้นฉันจะเริ่มเขียนเดี๋ยวนี้แหละไม่ทำให้คุณเสียเวลาแน่นอนทำไมมีความรู้สึกแบบว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่เลยไอ้หนังเรื่องเนี้ยแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วพอมันออกไปก็คงจะมีคนดูอยู่อะแต่เราก็ไม่เข้าใจสภาพของเซียงโจนะครับว่าเขาแบบเสพสื่อกันแนวไหนอะนะอันนี้ก็พูดยากตอนนี้พล็อตเรื่องในตอนสุดท้ายหรือก็คือตอนจบของเราชาวเซียงโจร่วมโศกในทุลีชั่วนิรันดร์ผู้บุกเบิกดับศูนย์ณ Exulting Sanctum ได้เขียนเสร็จแล้วไว้คุณอ่านจบก็ช่วยให้ความเห็นกับฉันด้วยนะนอกจากนี้ฉันยังได้เขียนเรื่องราวการผจญภัยของคุณในเซียงโตด้วยถ้ามีเวลาก็ลองมาอ่านและแสดงความคิดเห็นดูได้เลยแล้วฉันจะได้รวมเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเป็นตำนานฮีโร่ผู้เบิกโอ้เกือบลืมไปเลยคืนนี้ฉันต้องไปกินเลี้ยงกับทางสโมสรห้วงมายาด้วยนี่นะฮ่าฮ่าสงสัยครั้งนี้จะได้แจ้งเกิดกับเขาแล้วล่ะฉันต้องรีบกลับบ้านไปล้างหน้าล้างตาโกนหนวดเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไว้เจอกันคราวหน้านะเขามีหนวดด้วยเหรอนี่อะไรบ้างเนี่ยตำนานจบแต่ว่าคนยังไม่จบนะครับไหนมาดูซิคือมีตอน3โผล่ขึ้นมาเป็นพลังไฟที่เหนือชั้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลงไปที่เดิมนั่นแหละที่เดียวกันหมดอ่ะโอเคมา
ทีนี้เรามาเข้าสู่ช่วงการตามหาทีมสายฟรีสำหรับรายการผ่าน 50,000 นะครับรอบนี้ด่าน3เนี่ยคือ 50,000 แต้มที่ต้องการนะซึ่งในเคสของทีมเนี่ยผมลองเช็คๆดูแล้วนะฮะด่าน3ทีมที่ผมผ่านแล้วเสร็จปุ๊บได้อยู่ที่ 50,000 แต้มจะเป็นทีมชุดนี้ครับเป็นทีมในชุดของตัวแซมโปเซวาลคู่เบิร์กแล้วก็แอสตานะครับทั้งนี้ในเคสของด่านนี้บัฟเนี่ย1เลยคือดาเมจต่อเนื่องจะมีดาเมจเพิ่ม2คือถ้ากำจัดเจ้าทอตเตอร์ได้จะมีโอกาสทำให้ทุกคนที่อยู่บนสนามณขณะนั้นฟังศัตรูนอกจากทอตเตอร์เองอะนะก็คือเหลือ3คนใช่ไหมจะมีโอกาส 50% ซึ่งจะติดดาเมจต่อเนื่องนะครับพวกเผาไหม้ลมเฉือนเสียเลือดช็อตไฟฟ้าทั้งนี้เหมือนเดิมถ้าสมมุติเราสอยเจ้าทอตเตอร์แตกจะได้แต้มทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้น 100% In case ของวันนี้เนี่ยบัฟที่ใช้ผมจะใช้เป็นตัวนี้ดาบวายุในเงาจันทร์อันนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดดาเมจต่อเนื่องทันที 75% ของของเดิมที่ติดอยู่นะครับก็คือจะรีบเอามาสอยนั่นแหละ2คือมังกรผู้ทรงเกียรติรุ่น MK 2000 3คือดาบเลเซอร์พลังจิตภาพแบบพกพาสาเหตุที่เลือกใช้2อันนี้บวก attack ใช่ไหมมันค่อนข้างที่จะไปบวกดาเมจต่อเนื่องตรงไปตรงมาอยู่แล้วส่วนเจ้าดาบเลเซอร์เนี่ยครับทำให้ฝั่งของการติดเอฟเฟกต์พวกเผาไหม้อะไรพวกนี้ถ้าติดเสร็จปุ๊บจะทำให้ศัตรูนั้นได้รับดาเมจเพิ่ม 25% นะครับก็คือเอามาให้ตรงตัวนั่นแหละทำให้สามารถที่จะฆ่ามอนสเตอร์เป็นตัวๆไปได้นะก็จะเน้นฆ่าเจ้าทอตเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็คะแนนทั้งหมดที่ได้รับจากการสร้างดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 50% นะครับเป็นชุดนี้มานี้เดี๋ยวเราก็ไปกันนะคือตรงส่วนของจริงๆทีมนี้เนี่ยต้องดิสเคลมกันไว้ก่อนเลยว่าผมมีตัวที่ตีหมู่อยู่แค่นี้ถ้าเป็นตัวสายปีนะก็เลยต้องเลือกวิธีนี้แต่มันเล่นเสียงพอสมควรนะครับของเคสเซอร์มาลเนี่ยโผล่มาถึงสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกก็คือจากการตีสถานะดาเมจต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดนะสกิล E เขาจะมีโอกาสติดอยู่แล้วก็กดไปก่อนแล้วก็ใช้ดาเมจนะครับเบรกตัวขวาสุดนะแบบนี้นี่นะฮะโอเคทีนี้เราย้ำอีกครับนี่คอตเตอร์มาแล้วโอเคผมก็จะใช้สเต็ปเดิมนะฮะในการสู้แอสตาตรงนี้เดี๋ยวเราตีไปที่ตัวที่โดนดาเมจต่อเนื่องไปมากที่สุดก่อนมา MC ครับตีหมูใส่หมูมาโอ๊ะนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะฮะครึ่งตรงส่วนของการสุ่มมอนเหมือนเดิมทีนี้มาต่อตรงนี้ผมจะทำการใช้สกิลเบรกเจ้าหมูให้ได้หรือฆ่าทิ้งไปเลยเท่าที่ทำได้นะฮะพี่ตรงนี้อันเดเมจครับยังไม่หมดตอนนี้เราอันเดเมจอะไรได้ใส่ไปนะฮะเพราะว่ามันยังไม่จบเทิร์นนะยังได้บัฟอยู่โอเคทีนี้ณจุดตรงนี้เราทำการโจมตีด้วยสกิลของ MC ไปแล้วก็แอสตาครับนี่มาเซมโปครับสกิลณจุดตรงนี้เดี๋ยวผมตีด้วยเซวาแบบปกติก่อนไปแล้วก็อันติเมทของแซมโปครับเอ็มสี่มาต่อไปตรงนี้ทีนี้เหมือนเดิมนะฮะบัฟเอาขึ้นมาแล้วผมจะตีปกติไปที่เจ้าทอตเตอร์แซมโปครับสกิลอีสุ่มโจมตีเข้าไปนี่นะครับถือว่าได้เยอะอยู่ 30,000 แล้วนะแต่ว่าต้องลุ้นหน่อยว่าผมจะตายหรือเปล่าเพราะเซมโปเลือดน้อยน้อยมาคู่เบิกครับไปสกิลยังไม่หมดคอปเตอร์โปรแล้วก็ทัศสกิลไปนะฮะโอ้ทีหนึ่งนั่นแหละเซมโปครับตีไปที่ตัวนี้ก่อนนี่ผมจะตีไปที่คนนี้นะฮะตีสถานะกันเยอะหน่อยแล้วก็อัลติเมทใส่เข้าไปโอเคยังทุบเป็นผู้เวิร์กอยู่ถือว่าโชคดี
มาเอาคีย์หนึ่งนั่นแหละไปทั้งแผงนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่เรายังเหลือเทิร์นให้เล่นอยู่นิดหน่อยเพราะว่ามีอัลติเมทของแซมโปนะครับก็กดไปนะเพราะว่าตะกี้ทอตเตอร์แตกใช่ไหมผมจะได้ตรงส่วนของพอยต์เพิ่มอ่ะยัดไปนี่ได้ 46,000 แล้วนะนี่เรามองหาก่อนตัวไหนติดดาเมจต่อเรื่องหนักๆบ้างมีเป็นเจ้าทอตเตอร์กับตัวนี้งั้นเราสอยเป็นตัวนี้โอเคนี่ผมรุนแล้วตัวไหนจะแตกบ้างไม่รู้เนี่ยโอเคนี่เราสกิลหมู่นะครับแล้วก็อัลติเมทไทม์ไปเรียบร้อยนะครับเกิน 50,000 แล้วนะแต่ก็เสี่ยงตายนะฮะเสี่ยงตายอย่างที่บอกที่เล่นวิธีนี้คือกลัวดาเมจไม่พอจริงๆเล่นแบบที่ให้มันสืบต่อดาเมจต่อเนื่องก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่ามันสุ่มมอนค่อนข้างจะมากเลยแหละไปกันต่อกับด่านที่4กันนะฮะด่านที่4เนี่ยต้องการแต้มทั้งหมดก็คือ 60,000 แต้มนะครับซึ่งถ้าสมมุติเล่นด่าน4ไปแล้วเนี่ยด่าน5ปลดด้วยนะอันนี้บอกไว้ก่อนคือเคสวันนี้เนี่ยครับด่าน4นั้นจะค่อนข้างคล้ายๆกับวันแรกซึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราฆ่าศัตรูเสร็จปุ๊บมีดาเมจบวก 25% ทั้งนี้ตรงนี้ซ้อนทับกันได้สูงสุด2ขั้นซึ่งระยะเวลาแค่เทิร์นเดียวนะครับอันเนี้ยเหมือนวันแรกเลยกับอีกอันนึงคือทอตเตอร์ถ้าตายแล้วเนี่ยฟื้นฟูแต้มสกิลให้เรา4แต้มบวกกับได้รับคะแนนนะฮะได้รับคะแนนบวกเนี่ย 100% เป็นระยะเวลา1เทิร์นนะครับอันนี้เคสของผมเนี่ยที่ผมลองดูนะครับแล้วใกล้เคียงสุดเลยกับ 60,000 แต้มคือ1ใช้บัฟตัวนี้เป็นการโจมตีต่อเนื่องบวกดาเมจ2คือใช้อัตราคริเพิ่มขึ้น3ใช้เป็นเป้าหมายไฟเราปล่อยถ้าไม่ตายแล้วเล็กแอคชั่นส่วนอันที่4นั้นใช้คะแนนทั้งหมดที่ได้รับจากการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยเพิ่มขึ้น 50% นะครับอ่ะเป็นอันนี้นะย้ำอีกทีนึงนะฮะโจมตีต่อเนื่องนี้ไม่เหมือนกับดาเมจต่อเนื่องนะเป็นคนลานกันนะครับ5ดาเมจต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นดอทนะฮะถ้าเอาเข้าใจง่ายๆนะทีนี้ในเคสของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นทีมชุดนี้เป็นทีมเดียวกับวันแรกเลยนะครับใช้ MC กับ Asta ซึ่ง Asta เนี่ยใส่ Dance มานะครับใช้ดาเมจแล้วเล่นแอคชั่นนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเกวียนก่อนเลยว่าปัญหาหลักในด่านเนี่ยจะไม่ใช่เจ้าทอตเตอร์แล้วจะเป็นซิลเวอร์เมนนะครับคนนี้ซึ่งเราจะต้องอาศัยการ RNG นะฮะในด่านนี้พอสมควรเลยแหละเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะเคสเรื่องการสุ่ม RNG เนี่ยครับที่ผมบอกว่าต้องอาศัยคือการสุ่มเกิดมอนนะครับเป็นจุดแรกจุดที่2นี่คือลุ้นคิก็อื่นนะครับเหมือนเดิมเลยเอาเฮอร์ตานะครับใช้สกิล E เพื่อทำให้เชนคอมโบไปนะฮะแบบนี้แล้วก็นี่ถือว่าโชคไม่ดีนะครับตัวที่ต้องเบรกมันมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือสุดทางเลยนะแล้วก็ไม่มีตัวน้ำแข็งตัวอื่นด้วยผมยังไม่อยากใช้สกิลของเฮอร์ตานะครับเพราะฉะนั้นจะยังไม่เล่นนะสกิลของเขานี่เราก็จะตีปกติใส่นี่เพื่อให้เชนดาเมจของฮิมะโกะออกไปแบบนี้นะครับเชนไป2รอบนะครับเจ้าหมูทอตเตอร์จะยังไม่แตกนะเราก็จะขึ้นเป็นมอนชุดใหม่ซึ่งพอมาถึงณจุดตรงนี้เนี่ยโอเคเราเช็คแล้วว่ามีตัวส่วนของที่เราเบรกได้ด้วยไฟอยู่2นะนี่นะครับแต่มีกายภาพอยู่3เลยซึ่งก็ยังโชคร้ายอยู่ดีนะด้วยความที่มันอยู่ห่างกันนี่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก่อนอื่นเราซัดด้วย MC ไปก่อนผมจะพยายามซัดเจ้าทอตเตอร์ตัวซ้ายสุดโบ๊ะนั่นแหละแต่ที่2นะครับอัลติเมทของฮิเมโกะมานั่นแหละฮะให้เชนดาเมจออกไปโอเคณจุดตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราใช้สกิลหมู่ของฮิเมโกะทีนึงโบ๊ะยัดเข้าไปนะฮะแล้วก็แอสตาอันนี้ต้องลุ้นหน่อยเราใช้สกิล E ต้องหวัง NG นะครับให้มันลงหัวคนที่เป็นธาตุไฟจริงๆอยากให้มันลง2คนด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไม่ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่งเทิร์นกันนิดนึงส่วนพาร์ทของ MC เนี่ยเล็งมาที่ตรงนี้เลยแอสตาครับสกิลครั้งหนึ่งนั่นแหละเบรกไปแล้วนะฮะเรียบร้อยได้แต้มคืนแล้ววนลูปนะครับวนลูปณจุดตรงนี้นี่คือผมน่าจะต้องใช้สกิลอัลติเมทไปนะครับชุดหนึ่งก่อนโอเบกไม่พอนะครับมา
ขอให้ขึ้นชุดใหม่มาก่อนแล้วก็นี่อันนี้ได้ทีนึงเบรกน้ำแข็งนะฮะฮิเมโกะก็จะทำงานไปคิวบัสิเขาอะนะทีนี้ณจุดตรงนี้นี่คือคนที่เป็นเบรกด้วยไฟได้มีอยู่2เพราะฉะนั้นเทิร์นนี้ผมจะทำอะไรต่อไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้อัลติเมทไปก่อนเก็บแต้มนะครับนี่นะเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยในเทิร์นแรกเพราะว่าเทิร์นต่อๆไปเนี่ยมันจะมาติดเจ้านี่แหละไปต่อครับสกิลเฮอร์ตาแกไปก่อนเอาอีกนะฮะเอาอีกโอเคนะจุดตรงนี้เราเบรกได้เราก็ซัดไปนี่นะฮะจำรัวๆตอนนี้อยู่ที่ 48,000 แล้วแล้วเข้าสู่เทิร์น2ซึ่งนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามตีเป็นเจ้าซิมเบอร์เบนตัวนี้เป็นหลักแต่ว่าเดี๋ยวต้องอาศัยให้เขาสร้างลูกน้องมาด้วยเพื่อที่จะเล่นแบสซีฟของเฮอร์ตานะครับอ่ะเดี๋ยวเรายังไงก็ตามนะฮะเราทุบนี่ไปก่อนคือมันจะมาติดตรงนี้แหละแอสตาครับสกิล E แล้วก็เดี๋ยวฮิเมโกะตีปกตินะรอก็สร้างลูกน้องไปเบรกเล่นแอคชั่นนะฮะเล่นแอคชั่นเนี่ยช่วงตรงนี้คือหน่วงๆมันจะหน่วงมากเพราะว่าเราฆ่าตัวนี้ไม่ได้มาบอลมาณจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้สกิลเชนเข้าไป2คนเลยมาแล้วตรงนี้นะฮะนี่เลยเดี๋ยวเราใช้นี่ไปก่อนสกิลนี่ตีมูตีมู MC ครับจัดการไปนะนี่เดี๋ยวผมจะเล็งเป็นเป้าเดี่ยวแหละเพราะว่าต้องการให้ตัวบอสเนี่ยเขาไปเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้มันจะติดอยู่ตรงนี้แหละMC นี่ตีปกตินะครับเพราะว่าไม่มีมอนคนอื่นอยู่เลยแอตตาครับสกิล E ฮิเมโกะตีปกติมาโอ้เอาอีกเฮอร์ตาครับปวดปกติแอสตาเดี๋ยวสกิล E ไปนะครับแล้วก็รออัลติเมทฮิเมโกะตีปกติโอเคเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเหลืออีก2เทิร์นนะครับรวมเทิร์นนี้ด้วยจะเหลือ2เทิร์นผมจะตีปกติใส่เข้าไปก่อนเพราะว่าถ้าเอาอัลติเมทฮิเมโกะซัดไปเลยเนี่ยเขาจะทิ่มฮิเมโกะเอานะนี้เราก็ต่อด้วยนี้เซอร์ตาเนี่ยเก็บไว้เล่นก่อนรอดูว่าเขาแตกไหมไม่แตกนะครับสกิล E นี่มอนชุดต่อไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบรีเซ็ตกลับเข้ามาในจังหวะแรกเราก็นี่เลยนี่ครับเพิ่มตัวสกิลนี่จะเฉียวแล้วนะเขาเอาอยู่ที่ 60,000 นะครับเหลืออีก 2,000 โดยประมาณโอ้คอนเซปต์เดิมวนลูปนะครับวนลูปนี่ต้องเบรก2คนนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนโอเคเบรกได้มาถ้าเบรกได้เราก็ชิลฮะเนี่ยนะครับผ่านแล้วนะอันนี้ผ่านแล้วนะแต่เดี๋ยวเอาให้สุดนะครับเดี๋ยวผมเสยอันนี้แล้วก็อัลติเมทที่เหลือก็คือยื้อไปเรื่อยๆนะฮะโอเคมาพอตเตอร์ครับตีแตกไปนะเอาอีกทีนี้ตรงนี้นี่ฮะปัดตีเร่งเทิร์นนี่ก็บอกกันไว้เผื่อก่อนเลยนะครับใครที่เล่นตามมาวิธีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมเล่นตาเดียวแล้วมันได้อย่างนี้นะคือเล่นสุ่มมาหลายตาพอสมควรกว่าจะได้แบบนี้ต้องทำใจเรื่อง RNG บอสนิดนึงนะครับเพราะว่ามีผลมากๆเลยแหละ
อ่ะอันติเมทที่ไม่โกะไปก่อนแต่จริงยังไม่อยากกดหรอกแต่ว่าโอเคมันแบบมันเหลือตัวเป็นแบบนี้ในสนามนะฮะก็เลยต้องกดเราสุ่มดาเมจใส่ท็อตเตอร์ไปถ้าแตกเราก็ได้แต้มคืนนี่เล็งไหมนี่ไม่โกะครับสกิลเซอร์ตราสกิลอันติเมทโอเคแตกนะฮะตามระเบียบโป๊ะอ่ะเอาอีกหน่อยได้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นไม่เป็นไรโป๊ะหมดแล้วนะครับผมไปสุดอยู่ที่ 67,000 ประมาณนี้สำหรับด่านนี้นะครับด่านที่4ทีนี้ต่อเนื่องกับด่านที่5นะครับเป็นฟ้าหลังฝนใช่ไหมซึ่งงานนี้เนี่ยบอกเลยมันเป็นด่านโคนของด่านที่2นะครับคือเหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าเขาจะมีเพิ่มฝั่งของตัวออรูมาตอนเพิ่มเข้ามานะเป็นบอสบวกกับว่ามีบัฟสมชายนะฮะอันนี้นะสมชายเพิ่มเข้ามาซึ่งผมจะเลือกเป็นการใช้ท่าไม้ตายนะเพราะตัวละครที่ผมใส่เข้ามาเนี่ย4คนมีดาเมจจากไม้ตายหมดเลยนะครับจะมากจะน้อยนี่แล้วแต่นะทีนี้ในเคสอันนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นด่านโคนของวันที่2นี่ผมจะใช้เป็นเห็ดลินจือ2เพิ่มดาเมจ 50% แต่ตอนสุดเทิร์นนะครับสิ้นเทิร์นจะทำให้เราเสีย HP 10% เอามาคอมโบกับพี่เบสอันที่2นะครับอัตราคริติคอลของฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อันที่3ครับยาม้วนรุ่นแบบ2นะฮะสู่สวรรค์แบบ2ทำให้เป้าหมายฝ่ายเราเนี่ยเมื่อได้รับการรักษาแล้วจะมีดาเมจควิเพิ่มขึ้น 100% นะครับวิธีเล่นก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะนี่ผมใช้เป็นชุดนี้เอา MC เนี่ยมาซัดเจ้าทอตเตอร์นี่แน่นอนนะฮะจังหวะนี้นี่เลยโผล่มาเสร็จปุ๊บ MC ครับซัดไปก่อนโป้งอันที่2นะครับพี่หลัวชาจัดไปขีดไว้ก่อนเลยแล้วก็พี่เบสครับพี่เบสขีดเลือดตัวเองมาแล้วก็ทำการโจมตีสกิลครับเดี๋ยวรอเขาย้อนกลับมาให้หมดก่อนตีมาเลยโอเคได้แค่นี้นะฮะไม่เป็นไรเราก็จัดการสกิลไปณจุดๆนี้นี่ผมจะใช้ในฝั่งของ MC นะครับตีซัดนี่ไปก่อนแล้วก็พี่หลุช่าไปยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดน่าเสียดายนะครับที่ผมเก็บสกิลไว้รอปราบเจ้าทอตเตอร์ไม่ได้ต้องใช้ไปก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรมาครับมาเดี๋ยวให้พี่เบสนะครับพี่เบสตีเข้าไปก่อนแล้วก็นี่เลยกดอัลติเมทรอนะคอนเซปต์เริ่มนี่นะครับเคาน์เตอร์ทอตเตอร์แตกนะเราได้อัลติเมทคืนนะครับผมใช้ตรงส่วนของพี่เบสก่อนเลยคนแรกหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรากดของพี่โรชารอไว้ก่อนกดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะเนี้ยเพราะว่าตอนนี้เรายังได้บัฟฝั่งของเจ้าทอตเตอร์อยู่มามีอะไรเราใส่หมดช่วงเทิร์นแรกเนี่ยยังถือว่ามอนยังอ่อนๆอยู่เรามีอะไรเล่นได้เล่นทอตเตอร์ครับมาพี่เบสเอาวนนี่นะครับเบสไปมันเริ่มเลยพี่หลัวชาไปก่อนแล้วก็เซอร์วาลครับโอเคมาตรงนี้นะครับซับไปก่อนโป้งพี่เบสครับเล่นตัวกลางเลยพอตเตอร์มาอีกแล้วเจ็บเดิมนะครับเดี๋ยวเราซัดตรงส่วนของเจ้าทอตเตอร์แตกไปก่อนแล้วก็วนสกิลนี่มีไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะงั้นผมจ่ายนี่ก่อนนะครับแล้วก็พี่เบสครับแน่นอนอันติเมทไปนะคือตรงจุดนี้ผมก็จ่ายไปก่อนก่อนที่ฝั่งเขาจะเริ่มทำการเล่นสกิลแบบที่ทำให้เราเบรกเขาไม่ได้นะชุดนี้น่าจะเอาปะทองมาใช่ปะทองออกวนเวียนครับวนเวียน
ในเมื่อเขายังไม่ได้เล่นงั้นเราก็จัดการก่อนโป๊ะโป๊ะนั่นแหละนี่ต้องลุ้นกันหน่อยโดนเบสเยอะๆนะครับภาวนาเฮ้ยๆผิดตัวโอเคเขียนไม่เป็นไรไปหมอนออกไปหมดแล้วเหลือแค่ตัวนี้แหละบึ้ม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 มาซัดตัวส่วนของบอสเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าปัญหาเยอะมอนเนี่ยเก็บค้างไว้ก่อนเลยให้ไว้สำหรับพี่เบสนะครับโดนตรงส่วนของสกิลเขาใช่ไหมก็จะทำการเคาน์เตอร์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยผิดตัวโอเคไม่เป็นไรทีหนึ่งทีหนึ่งขอทีหนึ่งโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฮิวตัวเองก่อนแล้วก็ MC ครับจังหวะนี้แต่ยังไม่ใช้อัลติเมทของพี่โรช่านะผมจะซัดนี่ให้ได้มากที่สุดก่อนไปตีอัลติเมทครับพอเตอร์มาแล้วแล้วจุดตรงนี้นะฮะนี่เลยซัดตัวกลางไปก่อนบึ้มลดดิฟแล้วก็นี่ปะทองโผล่เพิ่มแล้วก็สกิลไปเอาอีกไม่หมดนะฮะไม่หมดนี่เลยปะทองระเบิดนั่นแหละรออยู่เลยแล้วก็นี่ครับวนมาตุ้มนั่นแหละทอตเตอร์กำลังรอเลยนะครับอันนี้แน่นอนใช้สูตรเดิมเราซัดเข้าไปโป่งนี่ผมต้องเคลียร์ตรงชุดนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวเราใช้ฝั่งของพี่โหลดชาเข้าไปก่อนเห็นนะครับให้มันขึ้นมอนชุดใหม่มาอ่ะวนลูปแล้วทีนี้ตรงนี้เราเริ่มเป็นฝั่งของพี่เบสแล้วก็สวาวมาเป็นปลาทองนะครับปลาทองอ่ะอันติเมท MC ต้องกดแหละเพราะว่าไปต่อไม่ได้โอ้ยเป็นปลาทองอยู่ดูจากสภาพแล้วโอเคปลาทองจะอยู่นี่งั้นเราทุบตัวนี้นะฮะให้มันออกมอนใหม่มารีดเลือดไปตีปกติพี่โหลช่าครับตีนี้ปุ๊บมาโดนพี่เบสได้ไหมอ่าโอเคโดนแล้วประทองบึ้มมาแล้วตัวแสบทอตเตอร์แต่รอบนี้ไม่แสบเท่าออรูมาตอนนะฮะโอเคกรีดเลือดได้ 50,000 แล้วแต่รอบนี้ไม่ได้เอา 50,000 นะแต่ผมลืมบอกไม่เป็นไรสี่แล้วนะครับสี่แล้วโอ้คอตเตอร์ถ้าไม่แตกเราซ้ำย้ำไปนะครับโอ้ทีหนึ่งต้องแตกแล้วจังหวะนี้มารูปเดิมพี่เบสไปก่อนเลยคนแรกพี่โหลช่าฮิวพอดีนะแต่ว่ามันขาดอยู่นิดนึงดาเมจอะอ่ะตัดไปโอเคน่าจะตรงนี้สกิลครับพี่เบสครับพี่เบสเอาขอ2คนซ้ายไปก่อนแล้วกันโอชาเก็บตรงนี้คอตเตอร์มา MC ฮะนี่แหละใส่ฟรีอาจจะต้องเสี่ยงๆกันหน่อยแล้วก็เน้นสุ่มนะฮะได้เท่าที่ได้นะเนี่ยมันไม่โดนฝั่งของตัวพี่เบสเลยฮะเอาไม่เป็นไรไปสับเจ้าทอตเตอร์แตกไหมแตกนะครับเรียบร้อยโอเคตามเสร็จเดี๋ยวผมเอาพี่โหลช่าตีคนนี้ไปก่อนแต่ว่าเนี่ยไม่แตกด้วยอ่ะไม่เป็นไรสกิลครับอยากให้ขึ้นชุดใหม่มากกว่าที่จะอยู่เป็นชุดเดิมแล้วเราก็ใส่ฟ้าเบรกไปต่อครับลมเบรกยังไม่หมดนะเคาน์เตอร์ต่อฮะโอ่ง
ชุดใหม่มาแล้วมา MC ช่วยผมหน่อยช่วยกันทำมาหากินหน่อยเพชรเจ้าท็อปเตอร์นั่นแหละพี่เบสลงพี่เบสอย่าไปลงคนอื่นไม่ได้อีกไม่เป็นไรโอ้โอเค 60,000 แต้มนะฮะนี่นะนี่เราก็เรียบร้อยนะครับเอาอยู่ที่ 60,000 แต้มนะผ่านไปพอดีโอเคมาสำหรับด่านสุดท้ายนะครับในเคสของวันนี้จะเป็นด่านโคนของด่าน3แต่ต้องใช้คะแนนถึง 60,000 แต้มด้วยกันในการรับของรางวัลทั้งหมดนะครับทีนี้พอมันเจอเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วแถมเขามี Eye of Space โผล่มาผมก็เลยต้องมาเล่นเป็นเคสแบบนี้ครับ1คือบัฟเป็นใช้ตัวนี้เมื่อกำจัดศัตรูได้แล้วจะมีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูตัวอื่นเนี่ยติดสถานะดาเมจต่อเนื่อง2คือ Attack บวก3คืออันนี้นะครับทุกครั้งที่ศัตรูติดเอฟเฟกต์เผาไหม้ลมเฉือนเสียเลือดช็อตไฟฟ้านะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจะทำให้เขาได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 25% แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญดาเมจต่อเนื่องก็จะมาเน้นปั๊มคะแนนจากดาเมจต่อเนื่องนั่นแหละฮะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยครับ I of Space ค่อนข้างจะตีหนักพอสมควรผมก็เลยเล่นเป็นแบบนี้นะฮะเอา MC เปลี่ยนเป็นพาร์ทของ MC ไฟแล้วก็นะตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นฝั่งของตัว2คนนี้เป็นคนต้นนะฮะในการทำเรื่องของดาเมจต่อเนื่องซึ่ง MC เนี่ยมันมีเคสเรื่องของลิริกส์อยู่ว่าพยายามเล่นเป็นสายป้องกันไปเลยนะครับไม่ก็สายดีฟก็ได้ถ้าสมมติไม่มีของนะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยด้วยความที่ผมเป็นทรงนี้ไปผมจะเล่นเป็นไฮบริดพอดีลิริกส์มันไม่ได้ฮะแบบนี้เอาให้เขาพออึดบ้างนิดนึงก็ยังดีโอเคไหมส่วนที่เหลือเนี่ยบอกเลยว่าตามยถากรรมมากเพราะมีของอยู่แค่นี้นะครับมาเริ่มท้าทายกันก็โผล่มานะครับสกิล E ก่อนซัดไปอันติเมตตามทีนี้ณจุดตรงนี้เนี่ยครับแซมโปเราเล็งนะผมต้องหวังให้มันชิ่งมาโดนคนนี้ก็สวดมนต์ไปนะครับแต่ว่าไม่ได้แล้วไม่เป็นไรมา MC ครับตีพอถึงจุดตรงนี้นี่คือจ่ายทุกอย่างที่มีนะครับอะไรจ่ายได้จ่ายหมดสว่าเช็คก่อนนะคนนี้มีตรงส่วนของดาเมจติดมากสุดเราก็จ่ายใส่คนนี้ซัมโปเคนี่ผมจะตีคนนี้แล้วก็ทำการใช้อัลติเมทMC ครับสกิลแล้วตามด้วยอัลติเมทอันนี้จะเป็นต้องทำแบบนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนช่วงท้ายจะแตกเขานะมาสกิลสวาวครับสกิลใส่ตรงนี้อ่ะแจกกันเข้าไปตีตรงนี้นะครับให้แจกดาเมจต่อเนื่องใส่คนอื่นแล้วก็นะตรงนี้นี่เลยเดี๋ยวเราใช้เป็นสกิล EMC ครับตีนี่นะฮะมาเซวาวไปต่อนะครับไปต่ออันไหนยังไม่ติดไฟฟ้าเราก็ใส่เข้าไปซัมโปท็อตเตอร์มาแต่เรายังไม่จบนะครับเติมสกิลเข้าไปจะมีคนที่ติดสถานะคนเดียวนะครับคือเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องมาตีท็อตเตอร์ในตานี้มาใส่ไปเลย
MC ครับดึงมาเอาความปลอดภัยให้เพื่อนก่อนนะแล้วก็ตรงนี้อันติเมทครับโอเคและจังหวะนี้นะครับนี่เลยตายไปต่อครับไปต่อนี่ด้วยความที่แอสตาเนี่ยเหลืออีกนิดนึงนะฮะจะแอนิเมตได้แล้วแล้วเสร็จทุกคนต่อไปที่มีโอกาสมากสุดคือแซมโปผมจะทำการตีเจ้านี่แล้วก็แอนิเมตไปเลยนี่นะครับทีนี้เรามาเช็คดีบัฟกันหน่อยว่าใครโดนอยู่มากสุดเป็นฝั่งของคนซ้ายกับคนขวาโอเคงั้นเราจ่ายใส่นี้แล้วก็นี่ครับตรงนี้ผมต้องตีใส่คนนี้แล้วก็ใช้ damage MC พอดีกดไม่ทันนะครับเจ้า IO Space ก็เลยไม่โดนดาเมจดอกแรกแต่ก็ไม่เป็นไรนะมาตีต้องเหลือมอนชุดเก่าไว้อย่างน้อย2คนเดี๋ยวผมใช้แซมโปนะครับสอยตรงส่วนของนี้ไปก่อนโอเคถือว่าเรายังโชคดีแต่ว่าณตรงนี้นี่คือบังคับผมแล้วต้องลุ้นให้ฝั่งของเจ้าเนี่ยตีใส่ MC หรือคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่แอสตามาเดี๋ยวเราตีนี่ก่อนแล้วก็ดีเมจโอเคสกิลครับยังรอดอยู่นะฮะนั่นแหละ MC 1 2 3โอเคเบรกด้วยคนอื่นได้เราตีปกติไปก่อนแล้วก็ตามด้วยอัลติเมทมาเดี๋ยวขอดูสภาพก่อนนะครับ IO Space อยู่นี่เราซัดแบบนี้ MC ต้องตีปกติแหละไม่มีสกิลพอยต์ตีไปแล้วก็ตามด้วยอัลติเมทมันจะมีการสร้างโลกขึ้นมานิดนึงนะครับก็ลุ้นกันหน่อยโอเคเรียบร้อยนะครับผ่านเงื่อนไขแล้วอันนี้ถือว่าสุ่มหนักมากอัลติเมทต่อก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้คือจริงๆผมลองมาหลายวิธีแล้วเคสของอันเนี้ยถ้าไม่ติดเจ้าเอาออฟสเปซเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นมากเลยแหละแต่เพอเอิร์ธพอมันติดนะครับเห็นนี้เราวนกลับมาลูปแบบตอนแรกนะครับมานี่นะฮะเรียบร้อย 77,000 ทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้เอาเฉพาะในส่วนของมิดเกมนะเราเล่นไปทั้งหมดด้วยกัน4ด่านตั้งแต่ด่าน3ถึง6เลยแล้วเสร็จปุ๊บทุกด่านนะครับจะมีสเตลล่าเจตอยู่ที่60 64 24นะครับ240แล้วก็เพื่อนๆสามารถมารับตรงนี้ได้อีกเป็นตำนานฮีโร่ผู้เบิกซึ่งจะให้เจตเราอีก50เจตนะครับทั้งนี้มันจะมีของชิ้นนึงคือตำนานฮีโร่ผู้เบิกเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นไอเทมนะครับที่เป็นไอเทมนะถ้าเรากดรับแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เฮ้ยหมายความว่ายังไงสังเกตดีๆนะครับเห็นพวกสีเหลืองๆตรงนี้ไหมมันเป็นชื่อคนก็คือชื่อตัวละครที่เราเอาไปลงนั่นแหละณตรงจุดนี้เนี่ยครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีการอิงชื่อนะครับจากตัวละครที่เอาไปลงและทำให้ตรงส่วนของไอ้ตำนานผู้เบิกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งณตรงจุดนี้ผมจะยังไม่กดรับให้ดูนะครับแต่ก็จะถ่ายตรงนี้ให้ดูนะเผื่อว่าใครที่เป็นคนที่มาทีหลังแล้วไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้นะครับอันนี้
อ่ะเรามี6ตอนนะครับ6ตอนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ